สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่27 มิถุนายน 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวที่1,580 1,590จุดนะคะก็จะเห็นว่ายังไม่ได้ไกลมากนักเท่าไหร่นะคะการทำกิจกรรมตัวราคาปิดบัญชีหรือว่า Window Dressing เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยในการช่วยหนุนหรือว่าประคองตลาดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเห็นเรื่องของแรงซื้อของกลุ่มนักทุนสถาบันเข้ามาติดต่อกัน3วันนะคะแต่ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยเรายังมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคิดว่าแรงหนุนตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูแรงมากนักในขณะที่เรามองเห็นภาพของการที่เฟดเนี่ยจะมีการเริ่มต้นกระบวนการในการลดขนาดงบดุลในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่แรงหนุนที่ดีนักสำหรับโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของดัชนีหุ้นไทยเองเนี่ยถึงแม้ว่าเลเวลหรือว่าระดับในปัจจุบันที่เทรดกันอยู่เนี่ยไม่ได้ดูแพงมากนักนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูถูกจนขนาดต้องวิ่งเข้ามาไล่ราคานะคะทำให้เรามองกรอบที่1,600จุดเนี่ยไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายดายมากนักนะคะคิดว่าคงต้องรอในเรื่องของ earning season ของไตรมาสที่สองอีกรอบหนึ่งนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมีการเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสแรกมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนั้นน่าจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการปรับขึ้นของดัชนีหลังจากนี้ว่าจะมีความแข็งแรงมากขึ้นแค่ไหนนะคะซึ่งในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ในทางบวกดังนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ดัชนียังคงการซื้อขายแบบเก็งกำไรในรอบสั้นๆในกรอบไซด์เวย์นะคะถึงแม้ว่าจะอิงทางบวกก็ตามนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นยังให้อิงเรื่องของขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะสำหรับหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเรายังคงให้ถือตัวเมเจอร์ไอลิงต่อนะคะเมื่อวานนี้เราให้ช็อตเซลล์ตัว DTAC เข้าไปในช่วงบ่ายนะคะที่ 53.5 นะคะบนมุมมองในเรื่องของราคาที่วิ่งเกิน Fair Value ไปค่อนข้างมากนะคะในขณะที่ผลประกอบการเนี่ยจะยังไม่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็วันนี้เราแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรตัวเจมาร์ทเข้าไปนะคะตั้งราคาที่12.40 บาทนะคะคาดหวังในเรื่องของผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องนะคะหลังจบงาน Thailand Money Expo ปี2017ไปนะคะก็น่าจะมีความคึกคักได้พอสมควรนะคะส่วนในกลุ่มอัพไซด์โมเมนตัมนะคะคามาดราคาลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังคงถือต่อไปรอลุ้นการเด้งขึ้นมาได้นะคะในส่วนของ MTLS นะคะเราให้ Take Profit ไปเมื่อวานนี้นะคะที่ราคาเป้าหมายระยะสั้นที่เราตั้งไว้ที่36บาทนะคะกำไร 12.33% นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวคือตัว IRPG นะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่5.22 บาทนะคะรอทำกำไรที่5.48 บาทนะคะตัดขาดทุนที่5.06 บาทนะคะบนในเชิงพื้นฐานเองมองว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะได้ส่วนช่วยจากการกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นนะคะชดเชยสเปรดปิโตรเคมีที่อ่อนตัวนะคะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยรับกำลังการผลิตใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรอรุ้นตัวข้อสรุปเงินชดเชยจากความล่าช้าของโครงการ UHV นะคะแล้วก็โอกาสของการรับรู้กำไรจากการขายที่ดินด้วยนะคะเพื่อให้เก็งกำไรตัว IRPC นะคะเมื่อวานนี้ที่เสนอตัวดีเข้าไปนะคะปรากฏว่าเข้าซื้อไม่ได้นะคะจากราคาที่ตั้งเอาไว้นะคะยังคงถือสถานะสำหรับช็อตเซลล์ตัวอีออนแล้วก็ช็อตเซลล์ BA นะคะรวมไปถึงตัว CSS Mac Group แล้วก็ตัว Beauty ด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ